ลัวกลัวจะโดนกันกลัวจะนู่นจะนี่ครูเข้าใจถึงครูเข้าใจถึงไอ้หลายๆข้อนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแรงน้อยแล้วก็ซ้อมน้อยพอซ้อมน้อยปุ๊บเวลาเราซ้อมเนี่ยเราต้องซ้อมไปเล่นไปสมมติร้องเนี่ยพอเราเวลาเคยเป็นไหมน้องลี่เวลาสมมติน้องลี่จะฟิลกับคนดูเงี้ยก็ตบมือเงี้ยแล้วเราจะอีกเข้าอีกท่านึงแล้วเราเข้าท่าผิดน่ะเพราะว่าเรามัวแต่เล่นไงและบนเวทีมันต้องเล่นใช่ป่ะขอบคุณลูกคือมันเรามัวแต่เล่นน่ะแล้วบนเวทีมันต้องเล่นน่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซ้อมมันต้องทั้งซ้อมทั้งซ้อมพร้อมเล่นเล่นจริงๆอ่ะสมมติว่าเราต้องสมมติว่ามีคนดูอ่ะแล้วเราเล่นและซ้อมไปด้วยนะคะแบทเทิลเลยไม่ทะลุทะลวงมันได้ปานกลางไม่ใช่ไม่ดีนะได้มันได้ความรู้สึกแต่ไม่ใช่แบทเทิลมันเป็นวีคกลายเป็นวีคดูโอ้ดูเอ็ดไปวีคที่แล้วว่ามันยังไม่แบบเพราะครูก็เชื่อว่าปีที่แล้วหนูก็ดูครูไม่อยากรีมายถึงปีที่แล้วมากแต่พี่ก็ทำดีจริงๆนะคือก็ทำดีจริงๆอ่ะต้องเราก็ต้องสู้อ่ะแล้วเราก็เหมือนกับว่าคือเราได้พยายามแล้วเรารู้แล้วว่า1ปัญหาที่เกิดจากพลังน้อย2คือความซ้อมที่ซ้อมไม่ทะลุทะลวงถ้าซ้อมไม่ทะลุทะลวงมันก็ทุกเวทีลูกถ้าหนูซ้อมไม่ทะลุทะลวงนะแล้วมันเป็นโจทย์ใหม่ๆอ่ะมันจะเกิดปัญหาแบบนี้จะลืมเนื้อเวลาร้องผิดนะครูแบบวายจะเข้าได้วายอย่างเงี้ยอ่ะเอาเป็นรายบุคคลเลยมันมีชมด้วยลูกมันมีติและชมนะคะทำไมเราต้องมาติกันเพื่ออะไรลูกเพื่อพัฒนาลูกนะคะคู่แม็กกับซานนี้อ่ะครูว่าแม็กครูไว้ใจแม็กมากไปหรือเปล่าครูน่าจะบอกให้แม็กไม่ได้แม็กต้องทำนี้แม็กก็บอกว่าเดี๋ยวแม็กขอดูเชิงซานี่ก่อนครับแล้วแม็กจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ก็เลยโอ้โหเหรออุ้ยคำว่าดูเชิงนี่เราชอบไงแล้วว่าเออเจ๋งว่าแม็กเจ๋งดูเชิงทั้งเพลงเลย ดูเชิงทั้งเพลงดูเชิงแถมถอดเสื้อก็ถอดไม่ออกต้องให้นี่มากระชากไอ้นี่ก็เลยได้จีนไปเลยเฮ้ยหนูก็ถอดไม่ออกแม็กก็ถอดน้องแม็กกระชากหนูก็ชากหนึ่งกระชากของแม็กสองแม็กกระชากแล้วแม็กกระชากไม่ออกไอ้นี่มักแฝกอ๋อไม่เพราะไม่ค่ะหนูก่อนหนูหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วแม็กเป็นเดียวแล้วแม็กมันพอใจไม่ตายแล้วแสดงว่าบายแอดจริงๆเลยเพราะว่ามัวแต่มองไอ้นี่ไงแบบมัวแต่โมโหไอ้นี่เลยมือแม็กกระชากทีเดียวปักเห็นอกขาวๆออกมาที่ไม่ว่าจะโดนด้วยถ้าเสร็จแล้วก็แม็กกระชากเสร็จแล้วเปิดแล้วนะแต่ว่าไอ้ท่าที่จะเล่นอย่างนี้อ่ะหนูมันนี่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเปิดกระโปรงตรงเนี้ยซึ่งเปิดนะเป็นในอารมณ์เข้าใจมั้ยมันคือครึ่งเพลงเลยไงครึ่งเพลงแรกมันอย่างเงี้ยครึ่งเพลงอ่ะจนมาพีคช่วงที่แกะกันพอดกันเลยกันซิปแบบแม็กก็บอกเขาจะดูเชิงซานี่ก่อนโอ้ยกับช่วงหลังที่มาจับเอลซานี่แล้วกันไม่ได้นะพาร์ทนั้นน่ะดีโอกาสมันต้องรีบตะปบรีบฉวยถ้าแม็กบอกว่าเดี๋ยวดูเพื่อจะตะปบเนี่ยโอเคเลยต้องเปลี่ยนละลูกเปลี่ยนคำพูดละลูกนะแต่ซานี่ดีซานี่ทำทุกอย่างที่ครูไผ่สอนแล้วก็มีพลังซานี่กินแม็กขาดเลยเพลงเนี้ยแต่ว่าแม็กได้ท่าไอ้เนี่ยใช่เขาได้ท่านี้กับตอนที่ไปจับเอลซานี่แล้วแบบอันเนี้ยอันเนี้ยว่าอันเนี้ยได้ใจต้องบอกว่าต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะไอ้นี่ชนะไงเพราะว่าแต่แม็กได้ตรงเนี้ยแล้วมันพอไหมมันต้องคือที่ต้องมาพูดเพราะมันเดี๋ยวมันมีวีคนี้อีกไงแต่วีคนี้มันเป็นเรื่องของการร้องโต้ตอบและทีนี้เราต้องไม่หลุดและพลังและซ้อมบ่อยๆซ้อมเยอะๆซ้อมกันอย่างนี้นะลูกซ้อมกันตรงกระจกอะไรอย่างนี้แหละนะคะแม็กกะช่างเหอะอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรก็ด้วยแหละไม่ได้ทำอะไรเลยคืออยากจะบอกว่า over act เนี่ยมันไม่ได้ไปทำให้ความหมายอะไรแบบไปเปลี่ยนเลยมันเป็นโจทย์เวลาครูทำงานเนี่ยเวลาเราทำงานคอนเสิร์ตมีนักร้องจ้างเนี่ยเขาจะให้ไปดูเรื่องของเสื้อผ้านักร้องเป็นยังไงอารมณ์ไหนก็อารมณ์พวกอารมณ์รั่วอารมณ์โอเวอร์แอคอารมณ์ที่อย่างนี้แหละลูกเขามีแค่2ข้อให้ครูแค่นั้นเองแล้วก็อ่ะเสร็จเอาเพลงไปคิดท่าเต้น
แล้วถ้าโปรดิวเซอร์ชอบก็ผ่านนะโปรดิวเซอร์ไม่ชอบก็คิดที่คิดไปเรื่อยๆแค่นี้สองอย่างทำตามโจทย์ที่เขาให้มาจบใช่ไหมลูกนะคะอ่ะจบแล้วจบละครับไม่ถึงในเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแบบรู้สึกว่ามีบางท่อนที่ลดลงเพราะว่าเหมือนกับว่าไประวังเรื่องอารมณ์เพลงมากขึ้นด้วยครับแล้วก็มันมาพอดีที่ว่าน้องนิตตี้เขาเลือกที่จะแยกเดือนครับก็เลยแบบช่วงนั้นก็เลยเข้าไปเล่นด้วยไม่ได้แล้วมันก็เลยห่างกันเพลงเลยนะมันก็เลยกลายเป็นมันไม่มีอะไรที่จะแบบมาแบทเทิลกันนะเพราะว่าซึ่งจริงๆอ่ะเนาะท่านนิวตี้เลือกจะแยกแม็กเลือกที่จะตามก็ได้แม็กเลือกที่จะตามก็ได้นะตรงเนี้ยครับมันผ่านไปแล้วล่ะเป็นประสบการณ์มันต้องมันเป็นประสบการณ์นะลูกมันต้องนั่นน่ะเวลาเราชุดจ้างไปคอนเสิร์ตไหนถ้าเขาบอกแบทเทิลเราต้องแบทเทิลทําตามโจทย์ที่เขาบอกมันอย่างเงี้ยก็วิธีการก็คือเราต้องตามอ่ะเขาเดินเราตามตอนนี้ก็ตามได้นะก็ตามได้นะคะครับก็แต่แม็กร้องเพลงดีขึ้นร้องดีขึ้นมากเลยแหละแต่ท่าเต้นมันก็ดรอปไปเนี้ยนะบางอย่างดีบางอย่างดรอปบางอย่างท่าเต้นตอนต้นเพลงที่เต้นกับซานี่ท่าเต้นตอนที่โชว์หล่อๆแต่ละเออแต่ละเต้นสวยหล่อเลยอุ้ยดีกูนี่ก็ติดตามผลงานเขาช่วยตลอดเลยแล้วเนี่ยความเป็นจริงเขาเต้นหล่อจริงจ้ามาตัดพี่เป็ดสอนนี่ใช่ไหมหนูคิดว่าเขาจะต้องเดินแยกกับหนูแบบที่ตรงแคทวอล์กอ่ะคือหนูมาทางนี้หนูคิดว่าเขาต้องไปทางนี้เขาตามหนูหนูก็เลยมาตามใช่ไหมหนูก็เลยถอยหลังเดินมีอีกหลายช็อตเลยที่เขาไม่ทำอ่ะมันแซ่บกว่านี้อีกโอ้โหมีเด็ดกว่านี้แล้วก็ยังไม่ผ่านเขียนแพลนไว้เลยอ่ะว่าโอ้โหจะฆ่าใช่ไหมกะไม่กะจะแบบเซ็กซี่สุดๆน่ะอีกอย่างนึงอีกช็อตนึงที่พูด